สำหรับอนุทินชาญวีรกูลหรือที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเสี่ยหนูเห็นเจ้าตัวทำงานเก่งได้ขนาดนี้แต่น้อยคนนักที่จะรู้เรื่องส่วนตัวของเขาอีกทั้งความรักเช่นกันย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเจ้าตัวเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้ว2ครั้งรอบแรกกับคุณสนองนุชความสัมพันธ์ในครั้งนั้นเรียกได้ว่าราบรื่นเพราะทั้งคู่มีบุตรร่วมกัน2คนคือน้องต้นสนกับน้องเป๊กแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้แยกทางกระทั่งพบรักครั้งใหม่กับคุณศศิธรซึ่งรักครั้งนี้ดูเหมือนจะจบไม่ค่อยสวยด้วยความที่อนุทินและศศิธรนั้นได้ทำกิจการร่วมทำให้การเลิกกันในครั้งนี้ไม่เรียบง่ายอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวที่เตรียมพร้อมและมีฐานะมากพอสมควรแม้จะไม่ได้โลดแล่นอยู่ในสภาแต่เขาก็เป็นเจ้าของบริษัทในหลายๆที่ดังนั้นทุนที่มีอยู่ใช้ทั้งชีวิตก็ยังไม่หมดก่อนหน้านี้กลายเป็นข่าวใหญ่หลายคนให้ความสนใจกับเรื่องราวการจัดสรรสมบัติโดยเขาได้มีการพูดคุยกับอดีตภรรยาพร้อมเคลียร์และได้ข้อสรุปว่าเจ้าตัวจำเป็นต้องมอบทุนมากถึง8หลักให้กับเธอซึ่งสามารถแบ่งใช้ได้ในทุกๆเดือนย้อนไปช่วงที่เขากับอดีตคนรักยังอยู่ด้วยกันใครๆต่างบอกว่าดูเหมาะสมเอามากๆแม้ฝ่ายหญิงจะเคยมีสามีและบุตรมาก่อนยังไงก็ตามราว5ปีหลังใช้ชีวิตรักเก่าครั้งใหม่กับศศิธรก็มีข่าวการหย่าคึกโครมสังคมไฮโซอีกรอบเมื่อต้นปี2562ปลายปี2562อนุทินประกาศหย่าอย่างเป็นทางการด้วยการระบุสถานะในการแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้บันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่าที่ทำขึ้นเมื่อวันที่22มกราคม2562ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลกับนางศศิธรชาญวีรกูลได้ระบุสาระสำคัญว่าทั้งสองไม่ประสงค์ที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยากันต่อไปจึงได้ตกลงหย่าขาดจากกันโดยยินยอมทั้งสองฝ่ายและทั้งสองฝ่ายได้ยอมรับกันว่าได้แสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นชื่อของฝ่ายใดหรือก่อนขึ้นโดยฝ่ายใดหมดสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจึงตกลงการทำบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าแบ่งปันทรัพย์ความรับผิดในหนี้สินโดยระหว่างอยู่กินฉันสามีภรรยาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีบุตรร่วมกันที่ต้องใช้อำนาจปกครองแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังนี้ทรัพย์สินที่นางศศิธรภรรยาคนที่สองของนายอนุทินแจ้งต่อกรรมการปปช.มีดังนี้ 1. บัตรเครดิต3ใบบัตร SCB Private Banking บัตร SCB Premium บัตร K-Bank Wisdom 2. นายอนุทินตกลงให้เงินแก่นางศศิธรเป็นเงิน50ล้านบาทแบ่งจ่าย5งวดงวดละ10ล้านบาทจ่ายทุกวันที่1พฤษภาคมตั้งแต่ปี2562ถึง2566 3. จ่ายเงินจำนวน300,000บาทโอนเข้าบัญชีนางศศิธรทุกเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2562เป็นต้นไปและให้สิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมหรือคู่สัญญาฝ่ายที่2สมรสใหม่หรือมีครอบครองใหม่โดยพฤติกรรม4. ชำระเงินเบี้ยค่าประกันสุขภาพรายปีของนางศศิธรโดยให้สิ้นสุดลงเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถึงแก่กรรมหรือคู่สัญญาฝ่ายที่สองสมรสใหม่หรือมีคู่ครองใหม่โดยพฤติกรรม 5. เงินจำนวน5ล้านบาทเพื่อช่วยปรับปรุงตกแต่งบ้านประชาชื่นโดยแบ่งจ่าย3งวดงวดแรก2ล้านบาททวนชำระ1กุมภาพันธ์2562งวด2 2ล้านบาทชำระ1มีนาคม2562และงวด3จำนวน1ล้านบาทชำระ1เมษายน2562 6. ให้ห้องชุดบ้านไข่มุกคอนโดมิเนียมเนื้อที่242ตารางเมตรตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันคุณหนูเปิดใจให้กับคนใหม่คราวนี้เป็นสาวระนองมีชื่อว่าจ๊ะจ๋าสุภานันท์ซึ่งเขามีโอกาสพาเธอไปพบปะเพื่อนๆบ่อยครั้งฝ่ายหญิงดูเหมือนจะเขินๆอยู่บ้างแต่ก็สามารถเอาชนะใจเขาได้สำเร็จรู้จักกันมากถึง2ปีดีใจแทนทั้งคู่ด้วยนะคะ